ท่านผู้ชมที่เคารพยังอีกบ่ดนเส้นทางรถไฟลาวจีนก็จะได้เปิดนําใช้อย่างเป็นทางการในต้นเดือนธันวาคม2021และในเมื่อเส้นทางรถไฟดําเนินการเป็นปกติแล้วสิ่งที่จะต้องได้เอาใจใส่นั่นก็แมนการปกปักรักษาการป้องกันเส้นทางเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้แก่การเดินรถและผู้โดยสารหลังจากที่ทางรถไฟเปิดนําใช้แล้วการบริหารทางรถไฟให้มีความปลอดภัยแม่นสิ่งที่ประชาชนลาวและจีนถือเป็นเวียกงานที่สําคัญที่สุดการสนองไฟฟ้าให้แก่ระบบสายทรงกลางหาวและสายไฟตามเส้นทางรถไฟให้เป็นปกติและมั่นคงแม่นเป็นการรับประกันความปลอดภัยให้แก่การบริการทางรถไฟการทําลายวัตถุอุปกรณ์ไฟฟ้าของทางรถไฟบ่เพียงแต่เป็นอันตรายด้านการดำเนินการของทางรถไฟแต่ยังจะเฮ็ดให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตจนถึงแก่การเสียชีวิตได้เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำใช้ในเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เริ่มสักนำไฟฟ้ามาแต่เดือนสิงหาปี2021ส่วนระบบสายทรงกลางหาวและเริ่มสักนำไฟฟ้าในเดือนตุลาคม2021เป็นต้นไปเพื่อป้องกันให้แก่ทางรถไฟลาวจีนสามารถเปิดบริการได้ตามกำหนดและรับประกันด้านความปลอดภัยของประชาชนและความปลอดภัยในการดำเนินการฉะนั้นทางรถไฟลาวจีนจำกัดจึงแจ้งเตือนมายังพ่อแม่ประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยดังนี้ห้ามลักและทำลายสายเคเบิลสายไฟของเส้นทางรถไฟและเครื่องอุปกรณ์ระบบสายทรงกลางหาวและเครื่องติดตั้งไฟฟ้าอื่นๆอย่างเด็ดขาดกรณีหากพบเห็นนอกจากจะให้สดเสยค่าเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วยังจะต้องมอบให้หน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าพบเห็นเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกลักและถูกทำลายต้องรายงานให้พนักงานที่อยู่สถานีใกล้เคียงและเจ้าหน้าที่แก้ไขอย่างทันการห้ามถิ่มและย้อนวัตถุสิ่งของใส่สายทรงกลางหาวของทางรถไฟเด็ดขาดห้ามทายเบาใส่สายทรงกลางหาวที่อยู่บริเวณขวาถึงทางรถไฟเด็ดขาดห้ามปล่อยวาล์วลูกปุ่มเป้าและวัตถุที่สามารถลอยในอากาศอยู่ภายในขอบเขตหาห้อยแมททั้ง2เบื้องของระบบสายทรงกลางหาวของทางรถไฟอย่างเด็ดขาดห้ามปีนไต่ขึ้นเสาไฟฟ้าอยู่ตามทางรถไฟหรือติดตั้งวัตถุอุปกรณ์ต่างๆใส่ถึงเสาไฟฟ้าห้ามขุดดินตอกเสาเข็มเจาะขุดค้นหรือปล่อยน้ำเปื้อนทิ่มขี้เหงื่อและวัตถุต่างๆที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทางรถไฟภายในขอบเขตเสาแมทของเสาไฟฟ้าและห้ามดึงสายไฟสายเคเบิลที่อยู่อ้อมข้างทางรถไฟอย่างเด็ดขาดห้ามสัมผัสกับระบบสายทรงกลางหาวของทางรถไฟอย่างเด็ดขาดถ้าพบเห็นสายไฟระบบกลางหาวขาดและสิ้นส่วนมีการเปเพหรือมีสิ่งห้อยอยู่สายไฟกลางหาวแม่นห้ามบ่ให้ไปสัมผัสหรือเอาลงมาเด็ดขาดในขณะเดียวกันก็ให้อยู่ห่างจากจุดดังกล่าว10เมตรขึ้นไปและรายงานให้สถานีใกล้เคียงให้ทันเวลาห้ามจุดป่าเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชผักและปลูกต้นไม้ต่างๆภายในขอบเขตรักษาความปลอดภัยของแนวทางรถไฟอย่างเด็ดขาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเส้นทางรถไฟและการแล่นรถไฟบุคคลที่บ่แม่นพนักงานทางรถไฟห้ามเข้าในห้วป้องกันของทางรถไฟและสถานีไฟฟ้าแบบขับเคลื่อนของทางรถไฟอย่างเด็ดขาดห้ามเข้าไปลิ้นและเลี้ยงสัตว์หรือยืนจึ้งอยู่เส้นทางรถไฟอย่างเด็ดขาดและบุคคลที่บ่แม่นพนักงานทางรถไฟห้ามเข้าไปในอาณาเขตควบคุมระบบไฟฟ้าของทางรถไฟอย่างเด็ดขาดห้ามบ่ให้จับสวิตช์หรือปุ่มต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงบ่ให้มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของอุปกรณ์และนำไปสู่ปัญหาความปลอดภัยของการขับขี่และความปลอดภัยของคน